สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุ๋ยในเกมเซอร์ไววัลครับมีน้องคนนี้บอกว่าอยากให้พี่อุ๋ยสร้างโรงเรียนนี่ไหมสร้างโรงเรียนโอ้โหชื่ออะไรคุณชิชาขูทะใช่ไหมบอกว่าสร้างโรงเรียนครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไปสร้างโรงเรียนตามคำขอกันเลยดีกว่าอันนี้จากครั้งที่แล้วนะเราได้สร้างทางรถไฟแล้วก็ได้สร้างรถไฟไปแล้วนะต่อมาตามคำขอนะวันนี้ก็ให้สร้างโรงเรียนหาพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรียนก่อนนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ตรงไหนดีตรง4แยก3แยกไฟแดงดีไหมหรือตรงไหนดีหรืออยู่ตรงริมทะเลดีนะดูก่อนนะท่านผู้ชมว่าโอเคอยู่แถวนี้ดีกว่านะอยู่ใกล้กับทางรถไฟด้วยนะอันดับแรกต้องไปสร้างโมเดลขนาดใหญ่ก่อนนะแล้วก็ย่อเป็นขนาดเล็กอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่านะท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะสร้างก็คือโรงเรียนเฮ้ยจริงๆโรงเรียนเราก็ใช้อันเดิมก็ได้นะอาคารได้เหมือนกันนะแต่สิ่งสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็คือเสาธงใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคเอาเสาธงก่อนดีกว่าความสูงนะฮะความสูง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะประมาณนี้นะความสูงเสาธงนะฮะแล้วก็ทำคู่กันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งงไหม อ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นแบบเป็นเสาส่วนนี้มีธงด้วยนะอ่ะทำเสาก่อนเสาตรงนี้ก็น่าจะชิดหน่อยนะกดบิ้วได้ไหมกดบิ้วเก็บก่อนเอาของบางอย่างออกไปก่อนที่ไม่สำคัญออกไปก่อนฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมันจะงงฟึ๊บแล้วก็เสาธงที่เป็นผืนธงก็ต้องไปมีสีน้ำเงินมีสีขาวใช่ไหมนี่ละกันโอเคแล้วแค่นี้แหละนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็กดค้อนทุบไปเลยให้มันชิดมุมหน่อยจะได้วางตำแหน่งได้ง่ายกดบิ้วปุ๊บมาแล้วส่วนอันนี้เติมสีผืนธงเข้าไปสีแดงก่อน2 3 4 5พอมั้ยเนี่ยประมาณการครับโอเคประมาณการนี้แล้วกันต่อไปสีขาวโอเค1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้นะสีน้ำเงินใช้2ชั้นเพราะสีน้ำเงินตรงกลางจะใหญ่สุดโอเคแล้วก็ขั้นด้วยสีขาวนะฮะสีขาวแล้วก็จบด้วยสีแดงนะแดงขาวน้ำเงินนี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วเราก็คุดเฮ้ยทุบไม่ใช่คุดนะพูดผิดเลยชิดนะฮะชิดซ้ายบนสุดตำแหน่งเดิมให้เสามันตรงกับเสาธงกดบิ้วนี่มาแล้วทดสอบก่อนทดสอบก่อนว่ามันวางตำแหน่งต่อมาได้ไหมนี่เย่โอ้ my god ไปไม่เสียเวลาไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เฮ้ยตรงไหนละเฮ้ยได้ก่อนโอเคเกือบจะหลงทางนี่เมืองของเราโอ้มันอยู่ไกลกันนะจริงๆเราไม่อยากให้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะไปเห็นโมเดลหมดเอาอยู่ห่างๆกันก็ดีนี่พื้นที่ที่ตรงนี้ที่เราจะมาสร้างใช่ไหมอันดับแรกเลยที่รั้วที่เราทำไว้รั้วอยู่ไหนเอ่ยนี่รั้วของเราอยู่นี่เองนะใช่ไหมรั้วนี่โอ้ติดถนนอย่างนี้เลยเหรอมันเบียดเลยไหมอุ้ยเว้นหน่อยนี่อันนี้เป็นโรงเรียนนี้ต้องเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้โอเคไหมโอเคติดโอ้ยเดี๋ยวนะมันติดแล้ววะปึ๊บเดี๋ยวก่อนเออต้องแบบนี้ติดอะไรวะเออค่อยๆทำไป
นี่นะหุ้ยโรงเรียนใหญ่เนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะทำไปทำมาผิดเลยเป็นไงเป็นไงนี่โอ้ my god เป็นไงบ้างครับรั้วโรงเรียนเสร็จแค่รั้วก่อนนะอย่างอื่นยังไม่ทำโอเคนี่โอ้ทางเข้าน่าจะอยู่แถวนี้กลางเลยนะปึ๊บนี่ไหมพอกลางเสร็จนี่ก็จะมีเสาธงก่อนเลยจุดแรกอยู่ตรงนี้แล้วกันก็ผิดนี่มีเสาธงก่อนพอทำเสาธงเสร็จก็เป็นอาคารนะอาคารเรียนเราไม่สร้างใหม่เลยขอเอาแปลนของบ้านแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะท่านผู้ชมเอาแบบเอาของบ้านมาสร้างประยุกต์ก็แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่ากันเป็นอาคารที่ขนาดใหญ่นะอาคารเรียนนะฮะนี่นี่เป็นแบบนี้เลี้ยงแบบนี้อาคารเรียนเฮ้ยมันน่าจะ2ชั้นสิเป็นโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องมีอาคารความสูง2ชั้นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีอาคารไม้ด้วยใช่ไหมนี่เห็นไหมโหอาคารเฮ้ยโรงเรียนนี้เท่ต่อไปอาคารไม้ก็ไม่สร้างใหม่ก็แล้วกันนะเอาของเดิมอันนั้นอาคารไม้เห็นไหมอาคารไม้ชั้นเดียวมีระเบียงหน้าอาคารเนี่ยนี่อาคารไม้ชั้นเดียวนะอันนี้เป็นพื้นที่ของโรงเรียนโหกว้างเนี่ยนะโรงเรียนนี่เห็นไหมนี่อาคารไม้มีอยู่2ช่วงนะสี่โอเคประมาณนี้นะโอ้ไม่ก็เป็นไงบ้างโรงเรียนของเราหุ้ยหรูหรูหรูให้สวยเนี่ยเอาพื้นที่อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้นะเอาบ้านแล้วก็เอาตลาดมาประยุกต์ใช้ก็กลายเป็นโรงเรียนได้นะมีเสาธงไหมสวยไหมอ้าวต้นไม้ต้นไม้หน่อยเพื่อความสวยงามนะมีต้นไม้อึบบึ๊บต้นไม้ในโรงเรียนปลูกหน่อยให้เป็นระเบียบนะนี่โอ้สวยสวยสวยข้างรั้วก็น่าจะมีหน่อยดีไหมเว้นช่วงให้สวยๆปลูกต้นไม้ให้เป็นระเบียบในรั้วโรงเรียนโอ้โหพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยนี่อู้เห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหโรงเรียนสร้างไม่ยากนะเพราะว่าเรามีแบบของบ้านอยู่แล้วเราเอาบ้านกับตลาดมาผสมผสานได้นะอันนี้เป็นโรงเรียนของเราน่าอยู่โอ้โหสวยมากเลยแจ๋ว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 นะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางข้างโรงเรียนก็น่าจะเป็นแบบคอนกรีตนะคอนกรีตนี่เป็นคอนกรีตสวยไหมก็สวยนะใช่ได้คอนกรีตแล้วกันนะอันนี้คือทางข้างโรงเรียนนะฮะโอเคไหมใช่ได้โอ้โหแจ๋วเลยอันนี้ปกได้ไหมเนี่ยภาพนี้เป็นปกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนขยับดีๆหน่อยนี่เป็นปกโอ้โหติดทางรถไฟเลยโรงเรียนของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะแล้วก็ถ้าใครต้องการจะให้พี่อู๊ดทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ